ดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่โดนยึดช่องไประยะหนึ่งตามที่บอกเลยค่ะปกติเป็นคนตาขาวเนาะแถวบ้านเราเรียกตาขาวตาขาวก็เป็นประเภทขี้กลัวกลัวความมืดกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นยังไงก็รักษาไม่หายค่ะโรคนี้เป็นมาตั้งแต่เด็กเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรวิ่งขึ้นบันไดขั้นสุดท้ายคือขั้นที่กลัวที่สุดน่ากลัวที่สุดเสียวสันหลังที่สุดมีใครเคยเป็นบ้างแต่ว่าตั้งแต่ที่ตัดสินใจมาทำงานกับแฟนตรงนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยก่อนหน้านี้เราทั้งคู่ก็ทำงานอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคช่างยนต์ทั้งคู่นะคะพอเขาก็เป็นอาจารย์สอนที่นั่นส่วนเราก็เป็นพนักงานทำงานที่นั่นเหมือนกันเราสองคนก็ตัดสินใจลาออกมาทำงานนี้เพราะว่าเรามีเหตุผลหลายๆอย่างตรงกันว่าจะลาออกเพื่อทำในสิ่งที่มันบาลานซ์ในชีวิตของเรามากที่สุดอย่างตัวพอเนี่ยคือเขาอยากทำอาชีพนี้อยากขับรถบรรทุกแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วค่ะเพราะว่าเขาเคยนั่งรถเหมือนกับเรานั่งเนี่ยนั่งรถไปกับตายายเนี่ยค่ะแล้วเขาเกิดความชอบเขาฝันว่าสักวันนึงเขาจะทำอาชีพนี้ในครอบครัวบอกตรงว่าไม่มีใครเห็นด้วยหรอกค่ะว่ามาทำงานนี้มันจะดีอย่างที่คิดเพราะว่าหนึ่งเลยคนจะมองเรื่องอันตรายบนท้องถนนแล้วก็เรื่องกินอยู่หลับนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับพวกเราแล้วเราคิดว่ามันไม่มีปัญหาเราไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นแล้วหลังจากที่เราตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู่กับเขาที่นี่ทำงานช่วยงานเขาที่นี่นะคะก็รู้เลยว่ามันไม่ได้เป็นปัญหากับการดำรงชีวิตของเราเลยเหตุผลหลักๆที่ตัดสินใจมาทำงานกันตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเออทำงานกันที่นั่นดีๆเป็นงานมั่นคงเงินดีอะไรเงี้ยดีอยู่แล้วทำไมพากันลาออกมาอยากจะบอกว่าเราสองคนก็เป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะที่เหมือนกับอยู่ตรงกลางของครอบครัวของแต่ละฝ่ายหมายถึงพอเขามีลูกของเขาอาศัยอยู่ที่เมืองลาลามีรัฐไวโอมิงเหมือนกันเนี่ยค่ะเราก็อาศัยกันอยู่ที่นั่นเหมือนกันแต่ว่าพ่อของพอลเนี่ยเขาจะอยู่เทนเนสซีแม่ของเขาก็คือเขาแยกกันนะคะเขาเลิกกันหย่ากันแม่ของเขาก็จะอยู่ฟลอริดาส่วนครอบครัวของเราก็อยู่ที่ไทยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่ว่าปีนึงเราจะไปเยี่ยมไปเที่ยวหาทุกคนได้หมดในปีนึงหรือเทศกาลหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่คือมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแม้แต่ในอเมริกาเองเวลาเขาจะไปเยี่ยมเยียนหรือไปเที่ยวหาครอบครัวเขาเนี่ยถ้าบินไปเนี่ยก็คือวันนึงก็ต้องหมดไปละหรือขับรถไปก็ใช้เวลา 2-3 วันละกว่าจะถึงมันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแล้วยิ่งอยู่ไทยไม่ต้องพูดถึงเลยการที่จะลางานไปอาทิตย์นึงมันไม่พอแน่นอนมันพออยู่แต่ว่าเราต้องรีบไปแล้วก็รีบกลับเราจะมีเวลาพักผ่อนอยู่กับครอบครัวหรือใครก็แล้วแต่ที่เราไปเยี่ยมเยียนเขาเนี่ยมันไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นอย่างน้อย2อาทิตย์เท่าที่เราเคยทำกันมาก็คือจะลาพักร้อนกัน2อาทิตย์อย่างเช่นกลับไทยเงี้ย2อาทิตย์มันก็แทบจะไม่พอนะคะความรู้สึกของเราคือมันไม่ได้แฮปปี้ 100% เลยเพราะว่า1เราวิตกกังวลตะกิดตะขวงใจที่เราลางานหลายวันโดยที่เพื่อนร่วมงานเนี่ยเขาจะต้องมารับผิดชอบแทนเราถึงแม้ว่าพวกเขาจะบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ว่ามันตะกิดตะขวงใจค่ะก็เลยคิดกันว่าทำยังไงดีที่เราจะมีเวลาพักร้อนมีเวลาไปไหนมาไหนโดยที่แบบว่าไม่มีอะไรตะกิดตะขวงใจไปแล้วแบบแฮปปี้ 100% ได้บ้างแล้วอีกอย่างนึงเราชอบออกแคมป์กันช่วงเวลาสุดสัปดาห์วันหยุดอะไรเงี้ยเสาร์อาทิตย์เย็นวันศุกร์เลิกงานมาในเตรียมข้าวของไปแคมปิ้งกันแล้วก็คือเรารู้สึกว่าเราชอบตรงนั้นชอบตรงที่ว่าเออเราได้ไปสิงอยู่ในธรรมชาติมันเหมือนกับว่าเราอิ่มกับบรรยากาศในที่ทำงานในเมืองหรือในบ้านที่นี่มันจะเป็นเมืองหนาวแล้วมันจะมีหิมะ8เดือน9เดือนเลยมันหนาวซึ่งเราทำกิจกรรมนอกบ้านไม่ได้เลยเราจะอยู่แต่ในบ้าน
ผิงไฟอยู่ในบ้านดูหนังดูทีวีในบ้านมากกว่ามันไม่ใช่เอาท์ดอร์มันไม่ใช่ออกไปเสพธรรมชาติได้มากนักเราก็เลยรู้สึกหลงรักในเรื่องของการแคมปิ้งมากกว่าแล้วทุกครั้งเย็นวันอาทิตย์มาถึงมันก็จะเกิดคำถามว่าพรุ่งนี้วันจันทร์อีกแล้วหรอเราต้องรีบกลับไปแล้วหรอเตรียมตัวเพื่อจะทำงานวันจันทร์อีกแล้วหรอก็เลยกลายเป็นว่าทำยังไงที่เราแบบว่าได้เที่ยวด้วยแล้วเราไม่ต้องมานั่งนับว่าวันนี้วันอะไรวันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันจันทร์เมื่อไหร่จะวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยคือมันเบื่อเนาะบอกเลยว่าเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบงานออฟฟิศเพราะว่าไม่ชอบอะไรที่มันจำเจน่าเบื่อเจอคนเก่าๆเจอที่เก่าๆไปในที่เก่าๆทำในสิ่งเดิมๆกลับบ้านนอนพรุ่งนี้ไปใหม่ไปเจอสิ่งเดิมๆนั่นใหม่มันก็จะวนลูปอยู่งั้นน่ะคือเดิมๆมันน่าเบื่อมันไม่มีอะไรที่แบบว่าเป็นสีสันให้ตื่นเต้นกระตือรือร้นอยากจะไปทำงานเลยแล้วตัวพออย่างที่บอกก็คือเขาอยากทำงานด้านนี้ก็เลยอ่ะโอเคเรามาทำตรงนี้ดีกว่าก็ปรากฏว่าพอเขาจะศึกษาหลายบริษัทมากจนมาลงที่บริษัทนี้เพราะว่ามันบิ้ววันลาพักร้อนได้โดยที่เวลาเราลาพักร้อนไปเนี่ยเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างเงี้ยเราไม่ต้องเสียรถคันนี้ไปหมายถึงว่าเป็นบริษัทอื่นอย่างสมมติว่าคุณลาหลายวันอย่างเงี้ยคุณเอาของคุณออกเลยนะเพราะว่าเขาต้องให้คนอื่นมาอยู่แทนแล้วก็ขับใช้รถคันนี้เวลาเรากลับมาเราก็ต้องได้รถอีกคันอื่นคันใหม่ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่สำหรับบริษัทนี้คือมันดีตรงที่ว่าเราบิ้ววันหยุดได้เป็น2อาทิตย์อะไรก็ว่าไป2อาทิตย์3อาทิตย์โดยที่คุณไม่ต้องย้ายของคุณออกไปเลยคุณจอดรถคุณไว้คุณไปพักร้อนแล้วคุณกลับมาคุณก็ยังอยู่และใช้รถคันนี้ต่อไม่มีใครมาใช้ไม่มีใครมาแตะรถของคุณแล้วก็จุดหลักๆ ก็คือเราได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดเวลาบางทีมันก็อาจจะน่าเบื่อนะหลายคนก็อาจจะมองแล้วก็เคยบอกมาแล้วว่าอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงบางทีมันก็ทะเลาะกันมันก็อาจจะเบื่อหน้ากันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนเราอ่ะต่อให้ไม่เจอกันคนมันจะทะเลาะมันก็ทะเลาะกันนะมันอยู่ที่เราใช้ชีวิตด้วยกันมาแบบไหนเรารู้จักกันมากพอไหมเราเข้าใจกันมากพอไหมมากกว่าถ้าเราชอบในสิ่งเหมือนกันน่ะมันก็สมูทมันก็ใช้ชีวิตด้วยกันง่ายขึ้นเรามาใช้ชีวิตอยู่ในเนี้ยมันก็ดีอย่างที่ว่า1เราไม่ต้องมาห่วงหน้าพะวงหลังถ้ากรณีที่ว่าเขาไปขับรถคนเดียวแล้วเราอยู่บ้านทำงานที่เดิมเราก็ต้องห่วงแล้วว่าเขาโอเคหรือเปล่าปลอดภัยดีมั้ยเพราะเราไม่ได้เห็นกับเขาหรือว่ามีความเคลื่อนไหวยังไงอีกอย่างเราก็ได้ดูได้เห็นสิ่งใหม่ๆสิ่งที่เราไม่เคยเห็นที่ที่เราไม่เคยไปด้วยกันโดยที่เขาไม่ต้องมาแชร์เราเป็นรูปภาพหรือส่งเป็นข้อความผ่านหน้าจอก็คือเราเห็นด้วยกันตรงนี้คุยกันตรงนี้แชทกันตรงนี้มันประหยัดเวลามากกว่าที่จะมาก้มจิ้มโทรศัพท์บอกกันอธิบายกันนะคะเป็นแบบนี้ก็คือมันดีกว่าถามว่างานตรงนี้มันหนักไหมถ้ามองในเรื่องของความหนักมันก็หนักแต่ว่ามันไม่หนักถึงขนาดว่าเราจะต้องแบบแบกหามจนหลังหักหรืออะไรยังไงมันไม่ใช่ขนาดนั้นมันก็ต้องมีเรื่องของความเซฟตี้กันบ้างพอเรามาช่วยเขามันก็ง่ายขึ้นอย่างสมมติว่าเวลารับโหลดเนี่ยเราไม่ต้องเอาของขึ้นเทรลเลอร์นะคะเราแค่มีหน้าที่รัดแล้วก็คลุมผ้าใบถ้างานไหนที่เขาบอกไม่ต้องคลุมเราก็ไม่ต้องคลุมแต่งานรัดเนี่ยมันจะต้องรัดทุกงานอย่างสมมติว่าเขาทำคนเดียวเขาใช้เวลา3ชั่วโมง4ชั่วโมงอะไรก็ว่าไปแต่ว่าพอเรามาช่วยเนี่ยมันก็ประหยัดเวลาไปครึ่งๆเลยก็เหลือประมาณชั่วโมงครึ่งเลยนะเนี่ยมันก็ไวขึ้นนะคะแล้วเราก็ทำแค่ครั้งเดียวอย่างโหลดล่าสุดเนี่ยคือเรารับโหลดที่มอนแทนานะคะรับโหลดในเช้าวันศุกร์เลยแล้วเราก็มาส่งที่อาคันซอในเช้าวันจันทร์นั่นหมายความว่าเราทำงานจริงๆอ่ะมันแค่เช้าวันศุกร์แค่ไม่กี่ชั่วโมงแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นก็คือวันศุกร์เกินครึ่งวันวันเสาร์วันอาทิตย์คือเรานั่งกินลมชมวิวตลอดทางอย่างนี้เขาอาจจะเหนื่อยหน่อยที่ได้ขับแต่ว่ามันเป็นความชอบของเขามันก็เป็นความสุขของเขาค่ำไหนนอนนั่นจอดพักทำกับข้าวทำอยากกินอะไรเราก็ทำเราก็จะมีตู้เย็นมีของ
คือมันทางเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องอาหารการกินเลยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับตอนที่อยู่บ้านซึ่งเราอยากกินอะไรเราก็ทำบางอย่างเราอยากกินเราก็ทำไม่ได้เพราะวัตถุดิบมันไม่มีมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการอยู่บ้านเลยแต่ที่เนี้ยเรามาทำงานค่ำไหนนอนนั่นทำอะไรเท่าที่เรามีก็ทำตามที่เราอยากกินได้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งนับวันว่าวันนี้วันอะไรวันอาทิตย์หรือยังวันจันทร์แล้วหรออะไรประมาณเนี้ยก็คือเรามีหน้าที่รับโหลดแล้วก็มันก็ไม่มีใครมาจุนจ้านกับเราไม่มีใครมาควบคุมหรือสั่งจู้จี้จุกจิกอะไรเราตลอดเวลาเนี่ยก็คือคุณรับโหลดแล้วคุณมีหน้าที่ขับไปที่ไหนไปให้ถึงจุดหมายตามเวลาแค่นั้นเองนั่นคือหน้าที่ของคุณคุณควบคุมตัวคุณเองงานนี้ถ้าคุณขยันมันได้เกือบ2เท่าของงานเดิมที่ทำกันเลยนะคะแต่ว่าเรามาเป็นคนช่วยเขาเราก็ไม่มีเงินเดือนเข้าบัญชีเหมือนแต่ก่อนมันก็จะรู้สึกหงุดหงิดนิดนึงที่เราเคยมีรายได้เข้าบัญชีของเราเองเคยทำของเราเองเรามาน้ำพักน้ำแรงอ่ะมันมีความภูมิใจอยู่แล้วแหละมันจะได้มากได้น้อยก็ช่างมันก็คือความภาคภูมิใจว่าเรายังมีคุณค่าสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยก็บอกแฟนแล้วว่ามาช่วยเนี่ยก็คือต้องจ่ายนะไม่ได้มาทำให้ฟรีๆนะก็หวังว่าเขาจะจ่ายให้หนักๆไว้อีกระเพมีอีกระเพมี a lot ตอนนี้เราได้โหลดใหม่แล้วเป็นโหลดจากอาคันซอเราจะมุ่งหน้าไปนิวเจอร์ซีย์จะไปนิวเจอร์ซีย์นะคะไปส่งที่นิวเจอร์ซีย์ไฟผ่านผ่าน No way วันพุธถึงจะถึงใช้เวลา3วันนะคะโหลดนี้ง่ายหน่อยค่ะเพราะว่าไม่ต้องคุมผ้าใบถ้างานไหนเป็นงานที่ต้องคุมผ้าใบเขาจะจ่ายเพิ่ม100เหรียญซึ่งเราก็เหมาแล้วว่าเราต้องได้ร้อยนั้น สำหรับใครที่เป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงนะคะสุขสนุกสบายดีค่ะก็จะลงคลิปลงรูปภาพอัพโหลดเรื่อยๆนะคะเหตุผลหลักๆเลยบางที่มันสวยมันเก็บไว้คนเดียวไม่ได้มันอยากแชร์แล้วอีกอย่างเหตุผล2ก็คือเมมโมรีมันเต็มค่ะมันต้องปล่อยของออกเพื่อที่จะได้ฝากไว้สักที่นึงแล้วเราจะได้มีพื้นที่เก็บข้อมูลใหม่ๆเอามาแชร์กันก็หวังว่าจะชอบแล้วก็ติดตามวิถีชีวิตของเราว่าเราไปพบไปเจออะไรบ้างสนุกสุขสันต์ยังไงเจอภาพสวยๆยังไงเดี๋ยวจะได้เอามาลงมาฝากกันนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็ยังไม่เบื่อยังไม่ทิ้งกันไปไหนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้กันเนาะคลิปหน้ามาเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ